นี้ลองยืนเป็นคู่กันเลยละกันไม่โอเคนะคะเจ๊ไม่นะเจ๊คู่ผมมาเจ๊หัวเจ๊คู่ผมคนเราทุกคนอ่ะมันความอดทนมีขีดจำกัดถูกไหมก็สนุกดีครับตื่นเต้นดีผมก็จับคู่กับผู้หญิงน้ำหนึ่งเขาก็เปลี่ยนคู่ให้มันสูสีหน่อยความสูงก็สนุกดีครับรู้สึกเป็นอะไรที่เราไม่เคยสัมผัสกิจกรรมนี้มาก่อนไม่เคยที่จะมาเต้นอะไรอย่างไม่เคยนี่คือเป็นครั้งแรกของชีวิตที่แบบมาเต้นอะไรกับอย่างเงี้ยเต้นเก่งสุดเท่าที่เห็นก็น่าจะผมมั้งเอวผิวตัวผิวอะไรเงี้ยขยับได้หมดอย่าไปเก่งมันเอวมันก็จะไม่สะบัดไงถ้าเราเขินๆอย่างเงี้ยมันไม่สะบัดคิดว่าเราอยู่คนเดียวอ่ะแล้วก็เต้นในห้องน้ำอ่ะหรือเต้นอยู่ในน้ำเนี่ยรำคาญอ่ะเสื้อก็ต้องเสื้อคู่กางเกงคือเราแบบไปรำคาญแล้วเนี่ยแซวอยู่ไหนเต้นไม่กระจายลูกหัวอีกรอบนึงเพราะว่าเขายังคาอยู่เลย1 2 3 4เขาเต้นเก่งแล้วเขาแบบท่าของเขานี่แบบมันถึงอ่ะมันดูแล้วแบบแต่ละท่าของเขาคือเขาเต้นเป็นเขาเป็นครูด้วยแล้วเขาก็เป็นนักลีลาดของทีมชาติไทยด้วยเข้ากันได้เขาก็มองหน้ามาเฮ้ยทำไมมันเข้ากันได้แล้วก็เอ๊ะใจได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเจ๊อย่างผู้ชายผู้ชายสาสีใบเจ๊ก็อย่างนี้เจ๊กับผู้ว่านี่เราผมผู้ว่าแซนดอนกันค่ะรู้เป็นได้เป็นไปแซนดอนเอาใครก่อนวางเลยใจเย็นไปเลยเอาไปเอาไป
เนี่ยไอ้ท่าเนี้ยว้าวโอ้โหเล่นกับพี่อ้วนตั้ง2เพลงแล้วมีแบบตอนแบบเขาเรียกอะไรมองตากันน่ะพี่อ้วนบอกให้มองเหมือนแบบเป็นคู่รักอะไรอย่างเงี้ยมองกันมองก็บอกเราก็เขินเนาะเราก็เขินเนาะเราก็เขินเนาะถ่ายแบบคนใครอยากถ่ายรูปคู่ด้วยกันก็ถ่ายรูปคู่ใครจะถ่ายเดี่ยวก็ถ่ายเดี่ยวจริงๆก็แบบไม่กล้าถ่ายค่ะทีมงานบอกให้ทำอย่างเงี้ยทีมงานก็บิวอ่ะก็ตอนแรกก็ถ่ายแบบธรรมดาพอเขาบอกว่าเอามาหน้าจิกหน้าจิกหน้าจิกจิกค่ะจิกจิกค่ะจิกตายค่ะจนตากล้องด่าพึ่งพอก่อนไหมคูดาวลงนิดนึงข้างหลังตามไม่ทันก็โพสเต็มที่แอคเต็มที่พยายามใกล้ชิดกับสาวๆให้เต็มที่ไหนๆก็มีโอกาสแล้วก็ใกล้ชิดใกล้ชิดก็จับก็โอบอะไรก็ได้ลูเบนเขาเป็นคนกล้าถ่ายรูปเขาเป็นในแบบนะคือแบบว่าคือคาแรคเตอร์เขาได้ไงคือแบบว่าโอ้โหแม่งคนมันหล่อเนอะมันต้องเป็นเวทลุคอ่ะมันต้องอย่างเงี้ยมันดูเท่เฮ้ยกูก็อยากทำบ้างเฮ้ยกูก็อยากทำบ้างว่ะแต่กูเวทลุคไม่ได้ว่ะก็แบบพังอ่ะก็เต็มที่เปล่าเฮ้ยนานๆเจอดาราจับตัวแกก็อยากจะเช็คของถ่ายจนพี่อ้วนกลัวพี่อ้วนบอกพอก่อนไหมครับพอก่อนครับน้องน้องเบานิดนึงเบานิดนึงโอ้ยตายนานๆทีเนาะโอกาสเราเก็บไว้ให้ลูกไว้หลานดูว้าวสิเอ๋นี่ถ่ายรูปกับดาราว้าวสิน่ารักดีน่ารักดีพี่เขาน่ารักและแล้วก็มาถึงค่ำคืนแห่งการเต้นรำของเราคู่เดทเอาเสียงหน่อยก็มาเอาเสียงหน่อยก็มาฟรีสไตล์นะค่ะฟรีสไตล์นะฟรีสไตล์จังหวะก็จะบอกให้หยุดคือเล่นกับคู่ของตัวเองนั่นแหละข้อมูลเลยนะ6 7 8 1 2อี
ิลิแกนเหลือเกินเอาแม่เอาหมุนโอ้ยเยอะเลยสีไว้สีไว้เออเอาสีเดี๋ยวมันเหมือนท่าแรกไงมั้ยถูกมั้ยจอดไว้จอดไว้อย่าปล่อยอย่าปล่อยไม่ปล่อยได้เหรอวะพี่จะตายเลยพี่ตายเลยลูเบนยั่วน้องหน่อยยูเบนยั่วน้องหน่อยเออมันต้องอย่างงั้นวู้ไม่เห็นกันยั่วน้องเจ้าคุณเรียกนางดีมาไหนเนี่ยลูเบนยั่วน้องที่บนหนูเป็นเสาอ่ะรักนัดเอาเลยวู้มาแล้วลูกเย็นเย็นห้าหกเจ็ดแปดอะไรไม่บอกกูไม่บอกกูมึงเข้าไปเป็นเสามามึงเข้าไปเป็นเสาเฮ้ยโหมึงอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วเนี่ยเย้ๆๆไม่ไกลกูต่อไปเลือกเลยค่ะก็สุดท้ายผู้ชายผมให้ความทุ่มเทของพี่หมอแล้วกันแล้วก็หญิงก็ต้องให้แดนซิ่งควีนเขาครับเย้ครับครับครับเหมือนกันเอ้าโหตอบตอบเพเซฟมากเลยเอ้าเหมือนกันจริงๆไม่ยากครับไม่ยากเพราะว่าเรามันไม่มีอะไรยากอ่ะถ้าเรากล้าแสดงออกมันก็ไม่ยากอยู่แล้วสนุกสนุกมากเพิ่งชอบเต้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งไทยเนี่ยมันเหมือนแบบสร้างมาเพื่อพึ่งอ่ะจริงๆต้องอันนี้คือหน้าอะไรปะอ๋อเต้นยังไงก็ได้เหรอหมุนเลยมีใครเล่นมีลูกกล้วยลูกแต่ตอนที่หมอต้องการนะคะรายการจริงๆขอบคุณมากที่ทำให้ช่วงชีวิตพึ่งได้ใช้ชีวิตแบบแฮปปี้ขนาดนี้ทุกอย่างแฮปปี้หมดแค่ตัดเรื่องผู้ชายจริงๆแค่ตัดเรื่องผู้ชายจริงโอ้ขอบคุณพี่อ้วนนะแล้วก็ขอบคุณคุณครูก้างที่สละเวลามาให้กับเรารู้สึกประทับใจมากเลยครับจากปัญหามากมายที่เกิดขึ้นเราจึงให้โอกาสคู่เดทพูดคุยเปิดใจกันอย่างตรงไปตรงมาเฮ้ยถ้าเลยตรงเนี้ยบางทีตรงเนี้ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุดที่เราได้เจอกันเว้ยแต่ถ้าเลยจากตรงนี้เราอาจจะเสียพื้นที่ที่ดีมากๆก็ได้โอเคกูขอโทษสุบิวเริ่มแล้วเนี่ยเริ่มแล้วหนึ่งมีคนเปิดแล้วพอแล้วตอนนี้เฮ้ยจัดเว้ยหนึ่งไหนๆก็มาแล้วเว้ยเฮ้ยมึงนั่งนั้นดีแล้วพอแล้วตอนนี้เอ้ามึงเอาไปเลยมึงเอาไปเฮ้ยหนึ่งไหนๆก็ไหลมาคือเมื่อวานกับวันนี้นี่แบบคนละฟิลเลยนะ
บรรยากาศแบบเมื่อวานดูเฮฮาดูแบบสนุกสนานพอมาวันนี้คือบรรยากาศแบบคุกุ่นมากเลยอะทุกอย่างดูแบบตึงอะคือเราไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นเขาอะไรยังไงแต่ก็ดูแบบก็น่าจะตึงกันอยู่ละนะครูพี่พึ่งกับน้ำหนึ่งเฮียคือทุกคนต้องรู้หน้าที่ของตัวเองไหมว่าทุกคนควรทำอะไรก่อนมาเราคุยกันว่าไงถูกป่ะคือโอเคงานคุณดูด้วยงานคืองานคุณก็ต้องเข้าใจว่านี่ก็คืองานของคุณเหมือนกันถ้างานแค่นี้คุณจะทำออกมาไม่ดีอ่ะแล้วยังอื่นคุณจะทำดีได้ไงอ่ะคุณสนใจแค่คนในโทรศัพท์คุณสนใจแค่ตัวเองแล้วความรู้สึกของคนที่อยู่ข้างหน้าคุณอ่ะคุณเอาแบบว่าโทรศัพท์เงินมาแบบว่าความรู้สึกของคนเนาะคุณพูดว่าผมโฟกัสเรื่องงานเข้าใจแล้วนี่ไม่ใช่งานของคุณเนาะวันแรกดูไลน์ไหมดูโทรศัพท์ไหมโอเคคุณอยากคุยกับเราจริงจังก่อนมานี่3วันคุณบอกคุณไม่พร้อมจะมีใครโอเคเรารับได้เราทุกอย่างเราพยายามเข้าหาแล้วแต่คุณพยายามเดินออกห่างไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะที่รู้สึกทุกคนเขารู้สึกหมดเลยทุกคนพยายามถามเราหมดเลยแต่หนึ่งพยายามเข้าหาแล้วเว้ยหนึ่งพยายามทำให้มันดีที่สุดแล้วอะแล้วหนึ่งก็คือแบบเหนื่อยเพราะปกติคือหนึ่งก็ไม่ใช่แบบต้องมาวิ่งตามผู้ชายอะคือไม่ใช่คือหนึ่งพยายามเข้าหาแล้วเป็นไงบ้างโอเคไหมแต่ถ้าคุณยิ่งพยายามออกห่างเราก็ไม่จำเป็นต้องก้าวต่อเพราะเราเหนื่อยเพราะว่าเราคิดว่าคำพูดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นน่ะเราคิดว่าคุณน่าจะเข้าใจแล้วคุณน่าจะทำได้แต่ซึ่งจริงๆคุณทำไม่ได้เลยสาววันนี้ผมเสียเงินไปแสนนึงผมไม่มาได้ผมบอกน้ำขิงไว้แล้วด้วยว่าผมจะไม่มาน้ำขิงมาบอกว่ามันผิดสัญญาอะไรทุกอย่างผมไม่ต้องมาไม่แล้วก่อนหน้านี้พี่มาร์ครู้ไหมว่ารายการนี้คือ Take Me Out รู้ปะคุณรู้ไหมว่ารายการนี้มันคือรายการหาคู่คุณรู้หรือเปล่าถ้าคุณไม่โอเคคุณไม่ควรมาตอนแรกจะทำงานจะไม่มาหนึ่งพูดกับคุณแล้วไหมคุณดูในไลน์ไหมพี่มาร์คถ้าพี่มาร์คไม่โอเคพี่มาร์คไม่ต้องมาหนึ่งพูดแล้วถูกไหมหนึ่งพูดทุกอย่างไม่ใช่หนึ่งไม่พูดพี่มาร์คถ้าพี่มาร์คไม่โอเคพี่มาร์คบอกหนึ่งนะพี่มาร์คเทหนึ่งได้เลยหรือว่าพี่มาร์คอยากเปลี่ยนคู่ได้หมดเลยแต่ขอให้พี่มาร์คบอกหนึ่งก่อนถ้าพี่มาร์คไม่อยากมาพี่มาร์คบอกหนึ่งสิแต่ไม่ใช่พอมาถึงแล้วมันเป็นอย่างนี้ทุกคนก่อนที่มารายการนี้คุณต้องรู้ว่าเนี่ยคือเทคเหมียวมันคือรายการเกี่ยวกับอะไรและหนึ่งไม่ใช่เป็นคนที่ต้องมาใส่อารมณ์กับใครบ่อยๆนะแต่คือเราคุยกันแล้วว่าแม่งคือหน้าที่เราทำออกมาให้มันดีที่สุดมันคือเวลาเนี้ยทำได้แค่นี้ทำได้แค่นี้ทุกคนได้ยินคำพูดใช่ไหมถ้าเกิดเขาทำได้แค่นี้เราก็ต้องปล่อยให้เขาอยู่แค่นี้เพราะว่าทุกคนก็พยายามกันอย่างเต็มที่แล้วนี่คือคำพูดของเขาที่เขาพูดออกมาว่าเขาทำได้แค่นี้งั้นชีวิตเขาก็ต้องอยู่แค่นี้ทุกคนในที่นี้แม่งไม่มีความหมายไม่มีคุณค่าชีวิตเขาหรอกคนที่มีคุณค่าชีวิตเขาคือตัวเขาเองกับงานกับเงินของเขาอันนั้นคือคุณค่าของชีวิตเขารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่สนใจรู้อยู่แล้วว่าเขาไม่โอเคคือแบบจะต้องไปเสนอตัวจะต้องไปแบบถวายขึ้นหิ้งให้หรอไม่ต้องอะค่ะคือหนูก็ว่าหน้าตาหนูก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเงินหนูก็มีทุกอย่างหนูก็มีหนูมีทุกอย่างหมดแล้วหนูมีมากกว่าเขาได้ซ้ำแล้วหนูจะไม่ต้องแคร์เขาไหมมาร์คดูน่าสงสารอะหรือว่าเจ๊จะชอบแกว่ามาร์คงานและเงินเท่านั้น ชีวิตคนอื่นความรู้สึกคนอื่นแม่งไม่สำคัญต่อชีวิตเขาหรอกปล่อยเขาเถอะไม่ได้ขนาดนั้น คือถ้าอยากพูดอะไรพูดมันพูดไม่ได้ถ้างั้นก็ไปพูดเป็นคู่แค่เฉพาะคู่มาร์คไปคุยเป็นคู่คุยกันงั้นเราคุยกันนอกรอบเลยไปหนึ่งให้โอกาสมาคุยหน่อยได้ไหมคุยเป็นแบบสองคนไม่เดี๋ยวให้คู่อื่นได้มีโอกาสได้พูดไม่เราคู่มึงนี่แหละมานี่ผมไม่เป็นไรเดี๋ยวได้คุยนอกรอบแน่นอนแน่ใจเหรอแน่ใจเบียจะมีไหมคะพี่ลูมีปัญหากับที่ทำงานเกือบจะโดนไล่ออกเพื่อจะมาทริปนี้แต่สิ่งที่พึ่งได้พึ่งเป็นคนห้าวมีนิสัยเหมือนผู้ชายชอบเล่นทะลึ่งตึงตังเสียงดังเล่นไม่รู้เรื่องแต่มันก็เป็นพึ่งแต่รูเบนก็เคยบอกพึ่งเราว่าเบาๆหน่อยก็เบาลงแล้วก็ยอมรับว่าไม่ได้อยากโทษคนอื่นแบบเราก็อยากเล่นเนาะ
แต่ถ้าคนไม่โอเคแบบเฮ้ยพอหยุดแต่ทุกคนกลายเป็นว่าสนุกไปกับพึ่งมันก็เหมือนเป็นการละเลงไอ้เชี่ยคนนี้โอเควะเฮ้ยเล่นได้ก็เล่นไปจนเมื่อเช้าลูเบนมาคุยบอกว่าอยู่เล่นอย่างนี้ไม่โอเคนะไอ้ไม่โอเคถ้าเล่นอย่างเงี้ยมันไม่สนุกไหนบอกว่าจะมาสนุกด้วยกันมันก็เลยรู้สึกเฟลว่าแบบเราต้องเชนตัวเองวะเราต้องเปลี่ยนตัวเองแต่พึ่งหมดแล้วพึ่งเป็นคนอารมณ์สองขั้วถ้าสนุกก็สนุกไปเลยแต่ถ้าเบรกเนี้ยพึ่งไม่สามารถทำ 50% ได้พึ่งก็จะคูลดาวน์เหลือแค่ 1% มันก็เลยรู้สึกว่าอยากจะสนุกกับทุกคนว่ะแต่แบบมากกว่านี้ไม่ได้ว่ะมากกว่านี้แล้วลูเบนจะไม่โอเคคนเรามันชอบไม่เหมือนกันอะเจ๊ทำไมผมถูกกีตาร์เจ๊อะทำไมผมรู้เจอเจ๊วันแรกผมกลับว่าเฮ้ยแม่งคุยถูกคอมากคนเราไม่เหมือนกันนะมันชอบไม่เหมือนกันอะแต่ผมกลับรู้สึกว่าผมเข้ากับเจ๊ได้จริงไหมไม่อันนี้คือแบบความรู้สึกของพี่กับน้องผมก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแม่งคุยถูกคอว่ะเจ๊แม่งแบบเข้าใจผมเข้าใจเจ๊นึกออกใช่ไหมคือชอบในตัวที่เพิ่งเป็นนะแต่ว่าถ้าจะมากกว่านี้เราเองคงไปอย่างนั้นไม่ได้เราจะเป็นเพื่อนกันไม่ได้เลยเหรอคือถ้าออกเทปนี้เอาปุ๊บมึงไม่คบกันมึงต้องขาดกันเหรอมึงเป็นเพื่อนกันมีคอนเนคติ้งกันไม่ได้เลยเหรอก็ต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าอธิบายหรือคุยกับพึ่งแล้วทำให้พึ่งรู้สึกว่าพึ่งต้องเปลี่ยนตัวเองเพราะตั้งแต่โตขึ้นมาถึงตอนนี้ห้ามเปลี่ยนตัวเองให้คนอื่นแม้กระทั่งคนที่เรารักปรับตัวเข้าหากันนิดนึงแต่อย่าเปลี่ยนนิสัยตัวเองให้มันมากเกินไปพอมันจะลืมตัวของตัวเองเข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นไม่มีความสุขเราก็จะบอกตรงนั้นแค่นั้นแหละเพราะเราเองก็จะเป็นตัวของตัวเองแต่ว่าถ้าเรารักใครหรือเราชอบใครเราก็จะพยายามปรับตัวเข้าหาแค่นั้นแหละอันนี้คือที่เราก็ขอโทษที่ถ้าทำให้เพิ่งรู้สึกอึดอัดเพิ่งกับโรเบนก็เหมือนคุยกันเป็นพี่น้องกันนึกออกไหมเราก็แคร์ความรู้สึกอยู่แต่แบบเฮ้ยทำไมยูไม่แคร์ความรู้สึกไอเลยอะไรเงี้ยแต่ความรู้สึกมันไม่ได้มากกว่าแบบมากกว่านั้นขอ cover อีกนิดนึงตั้งแต่วันแรกที่พี่นัทไม่ได้มากินข้าวที่โรงแรมแล้วก็แบ็คกี้นั่งอยู่คนเดียวแล้วพอเขายิ้มพอเขาหัวเราะพอเขาเป็นผู้หญิงที่นิ่งๆไม่ค่อยอะไรมากผมก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ทำไมมันน่าเข้าหาพอเขาใส่ชุดอะไรก็แล้วแต่เขาดูสบายยิ่งเขาใส่ชุดลาตีแล้วก็ดูสวยอีกแบบนึงผมก็เลยแบบเอาแล้วไงน่าจะชอบแล้วคนนี้อยากจะทำความรู้จักแล้วพอพี่ๆเขาถามว่าอยากจะโดดกับใครผมไม่ได้คิดเลยผมก็เลยบอกว่าแบ็กกี้ครับโชคดีที่พี่นัทกับมาร์คเขาเป็นผู้ชายกันเป็นเจนเทลแมนกันถ้าผู้ชายไม่โอเคผมก็จะไม่ข้ามเส้นผมไม่มีทางข้ามเส้นไปถ้าไม่มีใครโอเคไม่เราเป็นเรามาแต่ว่าเราเป็นพี่น้องกันเราเคลียร์กันมาแต่ละครั้งถ้าผมเป็นคนชัดเจนผมชัดเจนกับทุกคนผมชัดเจนกับทุกคนเอาเลยอะไรที่ผมไม่แน่ใจผมก็จะไม่เอาความรู้สึกใครมาล้อเล่นนะครับผมก็บอกเลยแบ็กกี้เป็นน้องด้วยจบเป็นไงเราจบแล้ว okay. ถ้าเกิดว่าสงสัยอะไรก็เราไม่ได้สิ่งที่เราสงสัยอะยูตอบหมดแล้วก็มีเรื่องจะบอกเหมือนกันพึ่งก็ชอบมาร์กแต่ครั้งแรกที่มาร์กไปรับแล้วโอเคโอเคเล่นใหญ่เลยก็จะบอกกับหนึ่งว่าถ้าเขาเป็นอย่างเงี้ยเจก็ปรับตัวเข้าหาเขาได้เหมือนแบบว่าโดนตบต่อหน้าตอนนี้มีปักเต็มหลังไปแล้วหนึ่งไม่รู้ว่าหนึ่งจะพูดอะไรแล้วความรู้สึกหนึ่งมันแย่ไปแล้วคือมันไม่ใช่แย่แค่วันนี้เพราะมันก็คงไม่มีใครหรอกที่อยากโดนตบหน้าบ่อยๆคือมันไม่มีอะไรต้องเสียแล้วอะวันนี้คือมันเป็นจุดจบจุดตายซึ่งแม่ก็ต้องตายอยู่ตรงเนี้ยน้ำหนึ่งไม่ต้องขอโทษพี่เว้ยไม่ต้องขอโทษที่ไปแยกพี่จากโรเบนสิ่งที่น้ำหนึ่งทำแม่งทำให้พี่แม่งมีความสุขเล็กๆของผู้หญิงคนหนึ่งได้อะรู้ดิชอบอะบอกไปแล้วอะ